ราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นไปนะคะยังไม่เท่ากับราคาแก๊สค่ะตอนนี้ราคาแก๊สในยุโรปนะคะปรับตัวขึ้นไปในช่วงข้ามคืนนะคะถึง 15% ประเด็นสำคัญเกิดขึ้นกับการประทะกันของอิสราเอลและกลุ่มฮามาสแน่นอนเดี๋ยวเรามาติดตามในเซตอัพตุกนินารวมไปถึงความคืบหน้าดิจิตอลวอลเล็ตด้วยค่ะตลาดหุ้นในเอเชียนะคะวันนี้อาจจะเห็นว่าปรับตัวบวกได้เพราะว่าคลายวิตกนะคะเรื่องของประเด็นการประทะกันอิสราเอลแล้วก็กลุ่มฮามาสเพราะว่าเริ่มมีช่องทางในการเจรจาได้แต่ทีนี้นะคะในฝั่งของสหรัฐค่ะบอนด์ยิลด์10ปีนะคะเริ่มปรับตัวลดลงแล้วนะคะส่งผลทำให้มีความคลายกังวลใจและเข้าไปถือครองในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยเงินเยนก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะรวมไปถึงดอลลาร์สหรัฐและก็ทองคำด้วยตอนนี้นะคะสำหรับตลาดหุ้นนิเคอี 31,769 จุดวันนี้บวกไปได้ถึง775จุดค่ะค่าเงินเยนกลับมาแข็งค่าขึ้นได้นะคะขณะที่หางเสียงของฮ่องกงนะคะ 17,740 จุดก็บวกไปได้222จุดเศรษฐามสิงคโปร์ 3,193 จุดก็บวกไป27จุดค่ะคอสปิเกาหลีใต้นะคะวันนี้บวกไปเล็กน้อย 1.28 จุด 2,410 จุดแต่ที่ลงไปกลายเป็นทางด้านเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตนะคะจากเมื่อวานนี้เปิดทำการเพราะว่าตัวเลขโกลเด้นวีคที่ประกาศออกมาการเดินทางของชนจีนนะคะปรากฏว่ามันไม่ได้บูมแล้วก็ไม่ได้ตามคาดค่ะส่งผลทำให้เกิดความวิตกเรื่องการใช้จ่ายในประเทศอยู่ที่ 3,083 จุดนะคะลงไป13จุดขณะที่เวสเต้ไต้หวันปิดทำการค่ะไปดูสินค้าคอมมูนิตี้อย่างน้ำมันแล้วก็แก๊สกันหน่อยเมื่อวานนี้เราเห็นแนวโน้มนะคะว่าราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นก็เช่นเดียวกันค่ะเพราะเมื่อวานนี้มีทางด้านเบรนท์นะคะแล้วก็ WTI เพราะว่ามีที่กองทัพอิสราเอลรวมไปถึงกองกำลังที่เข้าไปสนับสนุนนะคะสามารถปิดล้อมฉนวนกาซาแบบเบ็ดเสร็จได้ค่ะรวมไปถึงมีการรายงานว่ากลุ่มฮามาสนะคะเริ่มจะเปิดช่องทางในการเจรจาเป็นไปได้ที่จะสงบศึกชั่วคราวกับอิสราเอลแล้วก็มีการระบุด้วยนะคะว่าถ้าเกิดอิสราเอลโจมตีอีกกลุ่มฮามาสก็จะจับตัวประกันที่เป็นชาวอิสราเอลนะคะสังหารด้วยนะคะแต่ครั้งนี้ต้องดูความคืบหน้าต่อไปพอจบจากทางด้านตรงนี้พัฒนาการระหว่างทางนี่สิคะมันมีประเด็นค่ะเนื่องจากราคาเบนซ์นะคะเพิ่มขึ้นตอนนี้มาอยู่ที่ 88.15 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลราคาแก๊สที่ยุโรปนะคะบวกขึ้นถึง 15% ค่ะตอนนี้มาอยู่ที่ 43.95 ยูโรต่อเมกะวัตต์หลังอิสราเอลนะคะสั่งเชฟรอนซึ่งถือเป็นบริษัทขุดเจาะน้ำมันและมีสัมปทานอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะคะให้หยุดทำการดำเนินการในการขุดเจาะแก๊สที่บริเวณทามาสนะคะชั่วคราวทามาสนี่คือเป็นแหล่งผลิตน้ำมันหรือว่าแก๊สธรรมชาติของอิสราเอลในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะคะก็เลยทำให้มีการหยุดก่อนก็เลยมีผลต่อกำลังการผลิตตรงช่วงนั้นด้วยทั้งนี้นะคะถ้าเกิดว่าดูจากราคาแก๊สราคาพลังงานก็ชัดเจนค่ะว่ามันจะมีความกังวลใจระดับถัดไปแต่ถ้าเกิดว่าหยุดยิงได้ชั่วคราวแล้วก็มีการเจรจากันได้ตรงนี้ก็น่าจะเบาบางลงส่วนในไทยนะคะเรื่องของ Digital Wallet ยังคงมีประเด็นตามต่อนะคะหลังจากมีการออกมาตบเท้าไม่เห็นด้วยล่าสุดนะคะก็ยังคงเดินหน้าสำหรับกระทรวงการคลังบอกเลยนะคะว่าไม่ได้เสกเงินมาค่ะและดำเนินการตามกฎเกณฑ์ของแบงก์ชาติมีการพูดคุยอยู่ต่อเนื่องและก็เป็นการทำตามกรอบกฎหมายด้วยดังนั้นไม่ถอยแต่มีสัญญาในการอ่อนลงกับเงื่อนไขบางอย่างนะคะไม่ว่าการแจกเงินแบบหวานอาจจะไม่แจกสำหรับคนที่มีรายได้สูงเป็นต้นนะคะดังนั้นไทม์ไลน์ที่ออกมา12ตุลาคมค่ะคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนมาตรการดิจิทัลวอลเล็ตจะมีการประชุมนัดแรกนะคะและก็19ตุลาคมเป็นการประชุมนัดที่2 24ตุลาคมค่ะจะเสนอให้กับกรรมการชุดใหญ่พิจารณาเพื่อปรับเปลี่ยนเงื่อนไขตรงนี้แหละค่ะเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญที่ทำให้ตลาดหุ้นอาจจะเบาใจได้แต่ต้องรอดูเงื่อนไขก่อนนะคะว่าแหล่งเงินมาจากไหนนั่นเองค่ะตลาดหุ้นไทยบวกไปได้ 4.74 จุดการรีบาวด์เห็นแล้วนะคะ 1,436 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขาย 20,000 กว่าล้านบาทค่ะ5หลักทรัพย์การซื้อขายสูงสุดเดลต้านะคะ83.50 บวกไปได้4.50 ปตท.สผ.ค่ะ168.50ไม่เปลี่ยนแปลง JMT นะคะ41.75นะคะก็ลงไป25 CPF ค่ะ19 บาทนี่ถือว่าต่ำมากในรอบเกือบประมาณ 5-6 ปีเลยนะคะสำหรับ CPF นะคะวันนี้ลงไปนะคะ70 ค่ะส่วน CPO 59.25 นะคะก็ลงไป75ค่ะข่าวฮอตหุ้นร้อนนะคะไปดูที่เจมาร์และเจมทีหน่อยเมื่อวานนี้มีแรงเทขายและวันนี้ก็ยังมีต่อนะคะประเด็นมีหลายเรื่องค่ะที่ถาโถมเข้ามาในช่วงเมื่อวานนี้ตอนบ่ายและตอนเช้าแม้จะเคลียร์แล้วแต่ดูเหมือนราคายังไม่ตอบรับโดยผู้บริหารของเจมาร์และเจมทีปฏิเสธนะคะว่ากระแสข่าวว่างบการเงินไตรมาส3ปี66ออกมาจะมี NPL เพิ่มสูงขึ้นเพราะว่ายังไม่ได้ปิดงบเสร็จค่ะและยังไม่มีการให้ข้อมูลกับโบรกเกอร์ดังนั้นเป็นการให้ข้อมูลฝ่ายเดียวเท่านั้น
ขณะเดียวกันนักลงทุนนะคะก็มีความกังวลใจเรื่องหุ้นกู้แต่ปรากฏว่า JMT นะคะมีการชำระหนี้หุ้นกู้ไปแล้วงวดแรกคือเดือนกันยายน650ล้านบาทและ JMAC ก็ชำระไป 1,000 ล้านบาทเรียกได้ว่าสร้างความเชื่อมั่นในระดับนึงแล้วนะคะและกระแสข่าวอีกอันหนึ่งที่พลาดไม่ได้สำหรับกลุ่มนี้ก็คือการฟอร์สเซล JMT ระบุว่าไม่มีการฟอร์สเซลแม้ว่าราคาหุ้นจะล่วงลงไปแรงอย่างเช่นเมื่อวานนี้ถึง 10% เลยก็ตามทีค่ะส่วนใครที่มีเพจการลงทุนและเห็นนะคะว่ามีการชวนไปลงทุนมีสัมมนามีคอร์สนั่นคอร์สนี่เช็คแบบนี้จะปลอดภัยกว่าค่ะเอ๊ะก่อนเลยค่ะอย่าเพิ่งไปหลงเชื่อหรือว่าไปดูว่าฉันจะต้องลงทุนเอ๊ะก่อนว่าเอ๊ะเป็นมิจฉาชีพไหมหลังจากนั้นสันนิษฐานว่าเป็นมิจฉาชีพแน่นอนค่ะยังไงก็เป็นทางลบไว้ก่อนจะได้ไม่ต้องใส่เงินเสียเงินเข้าไปนะคะหลังจากนั้นถึงจะเป็นการเช็คแต่ละสเต็ปโดยดูค่ะว่ามีปุ่มให้กดทักแชทหรือมีปุ่มกดข้อความด้วยหรือไม่ถ้ามีถือว่าเป็นเพจปลอมได้ง่ายๆเลยนะคะหลังจากนั้นก็เช็คกับทางการค่ะก็สามารถลดการเสียรู้เสียเงินแล้วก็ไม่ถูกหลอกลงทุนนะคะอันนี้สามารถใช้กับเพจอื่นได้ค่ะการลงทุนในตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะคือเรามีหลายเรื่องแล้วก็สิ่งที่วันนี้กลับมาโฟกัสเรื่องของ Digital Wallet ค่ะแล้วก็การเดินหน้าตามไทม์ไลน์ดังกล่าวเนี่ยปลายเดือนตุลาคมน่าจะมีเงื่อนไขออกมาเดี๋ยวเราไปพูดคุยแล้วก็สถานการณ์ของเศรษฐกิจโลกรวมไปถึงราคาน้ำมันถ่านหินด้วยแล้วก็ค่าแก๊สจะเป็นอย่างไรติดตามกับคุณประกิตสิริวัฒเกตค่ะกรรมการผู้จัดการบลจ.เมอร์ชันพาร์ทเนอร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณประกิตค่ะครับสวัสดีครับคุณธิดาครับขอถามเรื่องของ Digital Wallet หน่อยนะคะวันนี้ทำให้ตลาดหุ้นไทยเริ่มจะมีสัญญาณดีขึ้นไหมคะเหมือนทางการกระทรวงการคลังจะรับไปปรับเงื่อนไขบางอย่างด้วยนะคะคุณปิงคะโอ้อันนี้ถ้าปรับจริงก็จะเป็นเรื่องดีค่ะแต่กลัวว่าเขาจะไม่ปรับนะสุดท้ายก็กลัวว่าเขาจะดื้อแพงนะแต่ทีนี้ผมคิดว่าความที่จะเชื่อมโยงระหว่างเรื่อง Digital Wallet กับเรื่องของทิศทางของตลาดหุ้นเนี่ยมันความสำคัญมันอยู่ที่การชี้แจงที่มาที่ไปของงบประมาณใช้แหล่งเงินจากแหล่งไหนนะครับก็อย่างที่คุณนิณาได้แจ้งไปว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการตัว Digital Wallet เนี่ยครั้งที่1ครั้งที่2แล้วก็วันที่24นี้ก็อาจจะได้เห็นความคืบหน้าหรือการมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่อย่างน้อยเนี่ยเรื่องของแหล่งที่มาของเงินเนี่ยมันก็ได้ต้องชัดด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยผมก็เมื่อกี้ก็เห็นข่าวนะครับเกี่ยวกับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังนะครับคุณจุลพันธ์อมรวัฒน์เนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องการเตรียมให้บรรดาร้านค้าเนี่ยลงทะเบียนในเดือนพฤศจิกายนนี้ก็จะเห็นได้ว่าไทม์ไลน์มันชัดมากแม้ว่าตอนนี้คุณจุลพันธ์เขาจะบอกว่ายังไม่รู้ว่าแหล่งที่มาของเงินจะมาจากแหล่งไหนแต่หลักๆแล้วก็น่าจะมาจากอยู่ในกรอบงบประมาณของงบปี67ค่ะนะครับแล้วอาจจะต้องมีการกู้จากนอกงบประมาณเช่นอาจจะกู้จากรัฐวิสาหกิจหรืออาจจะต้องมีการกู้นะฮะการกู้โดยในนามของรัฐเนี่ยแหละอีกส่วนหนึ่งซึ่งถ้าชี้แจงออกมาได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับมันก็จะคลายความกังวลเรื่องของการที่ไทยมีความเสี่ยงเรื่องของฐานะการคลังเรื่องความเสี่ยงที่จะถูกปรับลดอันดับเครดิตถ้าชี้แจงมาปุ๊บผมเชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งแรงเสริมที่ทำให้ค่าเงินบาทมันพลิกกลับมาแข็งค่าได้บ้างมันก็จะดีกว่าต่อตลาดด้วยนะครับคุณพี่ค่ะขอให้เปรียบเทียบหน่อยคือมีหลายกระแสว่าตอนแรกนักวิชาการนักเศรษฐศาสตร์โจมตีมากว่าได้ไม่คุ้มเสียแล้วก็มันจะมีเสียโอกาสในเรื่องของต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นการลงทุนด้านอื่นๆมันก็จะหายไปแต่อีกด้านนึงเขาบอกว่าถ้าเราไม่เร่งการใช้จ่ายหรือว่ากระตุ้นในตอนนี้มันจะเสียโอกาสและก็การเรียกว่าการเพิ่มมัลติเพิลในการกำลังซื้อเนี่ยตอนนี้แหละเป็นจังหวะสำคัญอันนี้ถ้าเกิดว่าเวทน้ำหนักกันแล้วไปรอการเติบโตและเอาภาษีตรงนี้กลับมาจ่ายต้นทุนพอที่จะมีโอกาสเรื่องของการใช้ Digital Wallet คุ้มค่าไหมคะคือเรื่องคุ้มค่ามันคงไม่คุ้มค่าแน่นอนโอเคค่ะไม่คุ้มค่าถือถ้าในมิติเศรษฐกิจเนี่ยนะครับไม่คุ้มค่าอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดหว่านแหจ่ายแจกให้กับทุกคนเนี่ย56ล้านคน 560,000 ล้านบาทนะครับมัลติเพิลทางเศรษฐกิจเขากดเครื่องคิดเลขกันออกมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่เกิด 0.8 0.9 เท่านะครับมันก็จะเป็นผลบวกต่อ GDP ได้ไม่มากนะครับ GDP เราอาจจะขยับขึ้นมานะครับจากกรอบเดิม 3% อาจจะได้ขึ้นมาเป็น 4.5% มันได้แค่นั้นนะครับแล้วก็ปัญหาก็คือมันเป็นการตำน้ำพริกถูกไหมฮะมันอาจจะทำให้แม่น้ำเนี่ยมันเปลี่ยนสีได้แต่มันเปลี่ยนสีได้แค่ระยะสั้นฉะนั้นแล้วการเทลงมาตรงนี้มันมีผลทางเศรษฐกิจนะครับไม่เถียงนะฮะแต่ว่ามันได้แค่ระยะสั้นแล้วมันคุ้มค่าไหมแน่นอนมันย่อมไม่คุ้มเพราะมันได้แค่ปีนี้ปีเดียว
นะครับค่ะทีเนี้ยถ้าเกิดมันจะให้มันเป็นอะไรที่คุ้มค่าเนี่ยมันน่าจะต้องเน้นไปที่เฉพาะกลุ่มหรือเน้นไปที่การลงทุนหรือเน้นไปที่อะไรที่มันเป็นระยะยาวนะครับส่งผลระยะยาวนะครับพวกเนี้ยแน่นอนว่ามันคุ้มค่าก็เป็นอย่างที่นักเศรษฐศาสตร์ทุกคนได้มองว่ามันไม่คุ้มในทางเศรษฐกิจหรอกแต่มันอาจจะคุ้มในทางการเมืองอ๋อค่ะมันได้ใจมันได้ใจมันเป็นเรื่องการได้กระตุ้นมันได้ถึงว่าโอ้โหรัฐบาลทำจริงทำจังแจกเงินนะครับอันนี้อาจจะคุ้มค่าในด้านการเมืองแต่ถ้าในอีกในนึงนะครับผมว่าไม่คุ้มในแง่ของการทำให้ประชาชนเนี่ยเสียนิสัยแล้วผมก็ไม่เคยเห็นประเทศไหนในโลกเนี่ยนะครับที่ใช้นโยบายประชานิยมแล้วมันจะเจริญเติบโตได้ดีสุดท้ายแล้วก็มักจะติดหล่มหมายความว่าใช้ประชานิยมในการแจกก็ต้องแจกต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆคือบางครั้งเราอาจจะไปเปรียบเทียบว่าเอารัฐบาลก่อนก็กู้แบบนี้กู้แหลกแหวกสะบัดแบบนี้มันคนละสถานการณ์กันสถานการณ์เมื่อตอนที่บันก่อนกู้เนี่ยมันเป็นสถานการณ์จำเป็นเนื่องจากสถานการณ์โควิดประเทศอื่นๆทั่วโลกเขาทำกันหมดเพราะถ้าไม่ทำคือตายเพราะว่าเราให้ร้านค้าหยุดเราให้ประชาชนหยุดกับที่นะครับมันมีคนตกงานเยอะมันเลยจำเป็นที่จะต้องจะเอาเงินเนี่ยยัดใส่มือประชาชนแต่ในภาวะปัจจุบันเนี่ยระบบเศรษฐกิจมันกำลังขับเคลื่อนด้วยตัวของมันเองนะครับอุปสงค์มันกำลังค่อยๆกลับมาการที่อยู่ดีเรามาเองเงินลงมาตรงนี้มันเป็นการกระตุ้นในเวลาที่มันไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้แต่ก็เข้าใจรัฐบาลเขาต้องการเห็นผลในระยะสั้นนะครับที่เราถามคุณปิงอะไรก็ว่ากันไปค่ะเรามองในฝั่งของตลาดทุนถ้าแจงเรื่องของแหล่งเงินทุนเคลียร์ตลาดหุ้นชอบไหมคะครับเงินบาทมาก่อนเพื่อนเลยนะครับคือตอนนี้เงินบาทอ่ะมันพร้อมที่จะแข็งอยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าอะไรนะครับก็หนึ่งดอลลาร์อ่อนทำไมดอลลาร์ต้องอ่อนก็จังหวะแจ็คพอตพอดีว่าเกิดเหตุการณ์อิสราเอลฮามาสเนี่ยเงินไหลเข้าเซฟเฮเว่นหนึ่งในเซฟเฮเว่นคือพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาอย่างที่คุณนิณาได้แจ้งผู้ชมไปยิวเริ่มปรับลดลงยิวเริ่มปรับลดลงยิวในมันนี่มาเก็ตลดลงดอลลาร์ไม่จำเป็นต้องแข็งต่อและที่สำคัญก็คือเงินเยนกับเงินบาทเนี่ยมักจะถูกมองเป็นเซฟเฮเว่นเวลาที่มันมีปัญหาเรื่องของ geopoliticsเพราะฉะนั้นบาทอ่ะมันพร้อมอยู่แล้วแค่นี้เหลือแค่ไอ้ความกังวลเรื่องของแหล่งที่มาของเงินดิจิตอลวอลเล็ตถ้าชี้แจงได้เราอาจจะลดแรงกดดันเรื่องการความเสี่ยงที่จะถูกปรับลดดับเครดิตบาทก็พร้อมแข็งโฟลก็อาจจะมีการกลับเข้ามาเก็งในตลาดหุ้นได้บ้างด้วยได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณปิงค่ะครับครับสวัสดีครับคือต้องให้คุณผู้ชมเคลียร์ด้านนี้ก่อนนะคะเราจะได้มองถัดไปว่าตลาดหุ้นไทยจะขึ้นเพราะอะไรและรีบาวในครั้งนี้มันจะไปต่อได้แค่ไหนตอนนี้คือ 1,470 จุดก็ถือว่าสูงแล้วนะคะในจังหวะแบบนี้ส่วนช่วงต่อไปนะคะสำหรับคมชัดลึก 15:15 นาทีคุณจอยวราวิศิมณีค่ะจะพาไปเกาะติดสงครามอิสราเอลและกลุ่มฮามาสนะคะชนวนเกิดเหตุการณ์การถล่มการประทะกันเกิดจากอะไรเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันในรายการค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ